ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะส่องละม่อมไข่ตุ้มสาวเจ้าของบทบาทคนรับใช้ที่ชีวิตจริงสวยแซ่บมากชีวิตจริงแซ่บมากหากใครที่ได้เป็นแฟนละครเรื่องทองเหนือก้าวในเวอร์ชันลำยองนุ่นวรนุชคงต้องคุ้นหน้าคุ้นตาของเธอคนนี้ได้ดีเลยทีเดียวกับสาวหน้าซื่อนามว่าละม่อมสาวตัวป้อมมัดแกะเสียงเน่อเจ้าของวลีฮีทไข่ตุ้มที่กลายเป็นที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองในขณะนั้นเธอเรียกว่าขโมยซีนดารานำกันสุดซึ่งตัวจริงของเธอก็คือสาวมีนและตะวันออมไทยสงที่หลังจากแจ้งเกิดจนเปี้ยงป้างในบทบาทของสาวใช้แล้วละครเรื่องถัดมาของเธอส่วนใหญ่เลยมักจะรับบทเป็นสาวใช้เรื่อยมาโดยสาวมินเล่าประวัติให้ฟังว่าเธอเป็นเด็กโคราชบ้านเองพอเรียนจบม.ปลายที่จังหวัดก็เข้าเรียนปริญญาตรีที่มสว.เอกการแสดงและกำกับการแสดงคณะศิลปกรรมจากนั้นก็สมัครเข้าเรียนปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเลือกเรียนด้านละครเพราะเธอรักการแสดงละครเวทีมินเล่าที่มาของการเข้าไปเล่นละครทองเนื้อก้าวของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ให้ฟังว่าเกิดจากความสนใจที่จะเล่นจึงเข้าไปแคสติ้งเองโดยได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย